สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์บ้วนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสวนสุขภาพนะครับออกอากาศทางช่อง14 Mcot Family นะครับและคุณผู้ชมก็อย่าลืมว่าสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ของแฟนเพจ14 Mcot Family ได้เช่นเดียวกันนะครับมีคำถามหรือว่าอยากจะทักทายพูดคุยกับอาจารย์บ้วนหรือว่าผมก็สามารถส่งคำถามพูดคุยเข้ามาทักทายได้นะครับรับรองว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีคำตอบให้กับทุกคำถามเลยนะฮะยกเว้นอย่างเดียวว่าพอขอยืมตังค์นะครับผมช่วงนี้อาจจะมีการมีคำตอบอ๋อมีตอบให้ว่าได้มีคนมาเคาะประตูบ้านครับผมบอกขอยืมตังค์พบอาจารย์ก็บอกตั้งใจจะไปขอยืมคุณอยู่เหมือนกันโอเคโอ้รายการของเราสวนสุขภาพนะครับขอย้ำว่าสุขภาพดีไม่มีขายครับครับถ้าอยากจะได้ต้องทำเองโอ้โหทำเองสร้างเองครับทันทีที่ท่านมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเรานี่มันดีเหลือเกินอย่างน้อยที่เราเกิดมาได้เนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายร้อยล้านสเปิร์มนะที่ได้ต่อสู้มาครับจนกระทั่งเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เราต้องต่อสู้มากมายขนาดไหนกว่าที่จะมีชีวิตรอดอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้ได้เกิดมาถูกต้องและเมื่อได้เกิดมานี่เราเติบใหญ่มาขนาดนี้มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งกายทั้งจิตอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดีและจิตที่คิดดีคิดชอบจิตที่อยู่ในศีลในธรรมจิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนทั้งหลายชีวิตย่อมเป็นสุขและชีวิตคนนะฮะถ้าเผื่อว่าเราตั้งใจว่าเราจะอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติในโลกนี้นี่แหละครับสิ่งสุดยอดของชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วแหมกว่าเราจะเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องพยายามอย่าไปเครียดนะฮะก็ทุกปัญหามีคำตอบนะครับเช่นเดียวกับวันนี้ที่เราจะเอาคำตอบเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาฝากกันกำลังจะเข้าช่วงใช่ไหมเนี่ยใช่กำลังจะเข้าช่วง เดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันอ้าวเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงกินดีริมรั้วกันนะครับช่วงกินดีริมรั้ววันนี้เห็นแล้วนะฮะว่ามีผักอะไรมาวางไว้ตรงหน้าของเราสองคนนะฮะเขาเรียกว่าต้นอ่อนต้นอ่อนทานตะวันอันนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนต้นอ่อนมีเยอะแยะเหรอครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปต้นอ่อนอื่นก็ต้องบอกว่าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยครับถ้าเป็นภาษาฝรั่งนะครับเขาเรียกว่าสเปราอันนี้เป็นศัพท์ทางวิชาการเมื่อตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกกันนะว่าเพาะต้นอ่อนอย่างงู้นอย่างงี้เขาบอกเพาะสเปราเออนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมิติอีกมิติใหม่ในแวดวงการเกษตรแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีแรงจูงใจว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมากินวันนี้เราต้องแบบมากินเออทำไมต้องมากินต้นอ่อนทานตะวันทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องต้นอ่อนทานตะวันเพราะว่าต้นอ่อนทานตะวันจริงๆครับอาจารย์บ้วนครับมันเป็นยังไงมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนหนุ่มอย่างคุณโอ้โหต้องบอกเลยว่าสำหรับต้องคุณผู้ชายครับคุณผู้ชายฟังไว้คุณผู้ชายฟังไว้เลยนะว่าต้นอ่อนทานตะวันเห็นเขียวๆเล็กๆแบบนี้เนี่ยสรรพคุณนี่มันโหเหลือร้ายจริงๆไม่ธรรมดามากอย่างแรกเลยก็คือเอาแบบเบื้องต้นก่อนเลยนะอาจารย์คืออุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน E นะครับที่จะไปทำงานร่วมกับวิตามิน C แล้วก็ซิลิเนียมเนี่ยในอาหารอื่นๆที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ย คือมันจะช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตนะฮะเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือดและที่สำคัญคือป้องกันโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญที่บอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับอาจารย์ด้วยผมด้วยเพราะมันมีธาตุสังกะสีอาจารย์นะไม่มีความจำเป็นแล้วคุณยังจำเป็นอยู่ต้นอ่อนทานตะวันนะครับเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสังกะสีนะฮะมีซึ่งถือว่าเป็นแร่ธาตุสำคัญสำหรับคุณผู้ชายนั่นก็คือการสร้างเสริมสร้างและพัฒนาการของสเปิร์มนั่นเองนะครับนี่ครับสำคัญนะฮะสำคัญแข็งแรงไม่ใช่แค่คุณผู้ชายครับคุณผู้หญิงก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับหญิงที่ตั้งครรภ์เพราะว่าต้นอ่อนทานตะวันอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คืออุดมไปด้วยวิตามิน B โดยเฉพาะพวกแร่ธาตุโฟเลตเนี่ยโฟเลตนี่ถือว่าเป็นแร่ธาตุสำคัญมากเลยนะครับที่จะไปช่วยพัฒนาเรื่องของประสาทรวมถึงสมองในลูกน้อยในท้องด้วยแล้วก็ที่สำคัญลดความเครียดสำหรับผู้เป็นแม่ด้วยนะฮะแล้วว่ากันว่าเนี่ยพวกอาการซึมเศร้าว่ากันว่าได้กินต้นอ่อนทานตะวันแล้วจริงซึมเศร้าไม่ค่อยเป็นนะมันช่วยเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าชื่อว่ากาบาสารกาบาในต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยจะไปช่วยลดอาการวิตกกังวลนะฮะลดพวกปัญหาอาการซึมเศร้าได้โอ้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้หญิงที่เป็นโรคประจำเดือนครับ
ทานต้นอ่อนทานตะวันไว้ครับพูดถึงซึมเศร้าเนี่ยลดเรื่องของอารมณ์แปรปรวนได้ด้วยพูดถึงซึมเศร้าเนี่ยคนบอกว่าถ้าอย่างผมบอกว่าใช้สภาพจิตแต่บางทีเขาบอกแม้สภาพจิตอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่นะจริงๆครับเพราะอย่างนี้ผมมีตัวอย่างเลยนะครับบางคนนี่อยู่ดีๆนี่เองฮะอยู่ๆปุ๊บมีอาการซึมเศร้าแล้วก็อยากจะทำร้ายตัวเองโอ้นะอันนั้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงของเคมีในสมองใช่ใช่ใช่ซึ่งเรื่องอาหารการกินต่างๆมันไม่มีความสำคัญมันผูกพันไปใช่นะเพราะฉะนั้นให้เอาสองอย่างมาผนวกกันเรื่องอาหารการกินด้วยบวกกับเรื่องของสภาวะจิตที่แข็งแรงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องคิดว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเราเป็นคนที่มีประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเราจะอยู่เพื่อเราจะเพาะต้นอ่อนทานตะวันนี่แหละครับผมแล้วคุณรู้เคล็ดลับไหมวิธีเฉพาะต้นอ่อนทานตะวันหรือจะเป็นต้นอ่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องมีเคล็ดลับยังไงต้องถามท่านอาจารย์บุญเลยครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของการเพาะพันธุ์ผมรบกวนถามนิดนึงครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับต้นอ่อนทานตะวันเพราะว่าผมเพิ่งจะมารู้จักสัก2ปี3ปีที่ผ่านมานี่เองอ๋อความจริงก็ว่ากันมาหลายปีแล้วครับคืออย่างนี้สมัยก่อนทานตะวันเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเราก็จะปลูกกันเขาปลูกไว้ทำไมเขาปลูกเอาไว้เห็บน้ำมันมันเป็นพืชน้ำมันหมายถึงว่าทานตะวันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับนะฮะแล้วก็บางชนิดก็ผ่านเมล็ดนะแต่ว่าทานตะวันเนี่ยส่วนมากก็จะปลูกปีละครั้งครับเพราะเหตุว่ามันกลัวแฉะทานตะวันนี่ปลูกระยะฤดูฝนไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกหนักๆน้ำขังน้ำแฉะในต้นจะเหี่ยวหัวตกเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะปลูกเป็นพืชหลังนาครับหรือว่าฤดูการปกติฤดูฝนปลูกข้าวโพดเขาก็จะปลูกทานตะวันเนี่ยตามครับมันในพืชไร่ก็จะเป็นทั่วข้าวโพดแล้วก็มาตามด้วยทานตะวันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาก็จะมารณรงค์ให้ไปเที่ยวทุ่งทานตะวันกันตอนช่วงหน้าฤดูหนาวใช่ไหมใช่ใช่ฤดูหนาวพอหมดฝนแล้วเนี่ยก็จะไปทานตะวันทีนี้ถ้ามองในแง่นั้นคนผลิตทานตะวันมาก็โอ้โหในแง่การตลาดก็ปีละครั้งเดียวทั้งปีฉันได้แค่ปีละครั้งเองใช่แต่ถ้ามาผลิตออกมาเป็นต้นอ่อนทานตะวันอันนี้เขาขายกันได้ทุกวันดีครับผู้ผลิตเมล็ดก็ขายกันได้ตลอดนะฮะแต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าถ้าจะกินต้นอ่อนจะต้องวิ่งไปหาแต่เมล็ดทานตะวันนั่นน่ะสิครับไม่จำเป็นอ้าวเหรอครับถั่วเขียวที่เราเรียกว่าถั่วงอกครับนะแต่ว่าถั่วงอกเนี่ยมันแค่งอกยังไม่เป็นต้นอ่อนครับแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นต้นอ่อนมีใบโผล่มาหน่อยครับเราก็ไปผัดกินได้ตั้งแต่ยังเด็กๆก็ได้ถั่วลิสงครับก็ได้นะโอ้สามารถเนี่ยเอามาทำแบบนี้ได้หมดใช่ถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วอัลฟาฟ่าที่คุณไม่รู้จักแน่เลยอันนี้ ได้กินเลยครับอาจารย์ครับแม้กระทั่งเมล็ดผักกาดหัวครับคุณไม่ต้องไปรอให้เป็นหัวผักกาดใหญ่ๆหรอกเป็นต้นอ่อนคุณก็เอามากินได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าทานตะวันเนี่ยเขาเป็นพืชนำร่องมาก่อนครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งที่ผมบอกว่าต้นแคแต่ถ้าจะให้ดีเราเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็ง่ายหาง่ายหน่อยนะครับแล้วมันปลูกยากไหมครับอาจารย์ครับแล้วไม่ยากอย่างต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยลำดับแรกครับเคล็ดลับหัวใจสำคัญครับคือต้องเป็นเมล็ดที่ยังมีชีวิตอยู่โอ้คือถ้าเมล็ดไม่มีชีวิตอยู่มันก็ไม่งอกไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีหรือไม่มีอยู่อันนี้ทดสอบต้องทดสอบต้องทำยังไงครับอาจารย์ตอนเด็กๆคุณเคยเรียนหรือเปล่าที่เอาเมล็ดมาเรียงบนกระดาษทิชชู่อ่ะอ๋อแล้วก็พรมน้ำใส่นั่นแหละเขาเรียกว่าเขาดูเปอร์เซ็นต์ความงอกในร้อยเมล็ดเนี่ยมันงอกได้กี่ต้นครับนะหนึ่งเมล็ดต้องมีชีวิตแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเมล็ดพันธุ์นะเพราะถ้าเมล็ดพันธุ์เอามากินอย่างนี้เสียดายเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องมีคุณสมบัติในการต้านทานโรคมีคุณสมบัติในการที่จะให้ผลผลิตต่อต้นเนี่ยสูงนะฮะถ้าเอาเมล็ดพันธุ์มากินเป็นต้นอ่อนนี่โอ้เสียดายแย่เลยโอ้เสียดายแย่ครับมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเติบใหญ่ไปจะมีพละกำลังมหาศาลทำอะไรประโยชน์ได้เยอะแต่ว่าเอาคุณมาฆ่าซะก็ใส่เด็กๆเนี้ยมันก็ไม่น่าใช่ไหมล่ะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยที่คนเขาปลูกกันแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับแล้วถึงขั้นวาดวิมานไว้แล้วเจ๊งเลยนะครับอาจารย์คืออะไรครับคือเขาทำธุรกิจในบ้านโอ้โหเขาเพาะใหญ่เลยแล้วเขาไปเอาดินมาครับครับเอาดินมาแล้วไปเพาะปรากฏว่าดินมีโรคครับ
โรคที่เรียกว่าโรคเน่าคอดิน มันจะมีเชื้อรานะครับติดอยู่กับดินแล้วเวลาไปเพาะไอ้โรคนี้มันจะเป็นเฉพาะกับต้นกล้าเวลาต้นงอกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเชื้อจะเข้าทำลายไอ้ตรงรอยต่อระหว่างผิวดินเนี่ยแล้วต้นกล้าก็จะเน่าพอเน่าไม่รู้เอาชุดเก่าเพาะแล้วเน่าเอาชุดใหม่มาเพาะอีกเน่าอยู่เรื่อยแหละครับเพราะว่าเชื้อมันอยู่ในดินเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้ดินวัสดุเพาะนั้นต้องปลอดโรคปลอดเชื้อเดี๋ยวนี้ง่ายๆเลยถ้าคุณเอาวัสดุธรรมชาติตามขุยมะพร้าวอ่ะอ๋อใช่ขุยมะพร้าวพอแล้วพอแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์แต่ถ้าไปขุยมะพร้าวที่มั่นใจว่าปลอดเชื้อได้เนี่ยก็จะยิ่งดีเลยนะครับอย่าให้เชื้อติดมาครับแต่ถ้าไม่จะเป็นต้องขุยมะพร้าวเคยเห็นไอ้ที่กล่องตู้แอร์ไหมอ๋อเห็นครับนั่นแหละอ๋อเอามาเพราะว่าเวลามันงอกมันงอกมันต้องการแค่ความชื้นกับอากาศมันไม่ได้ต้องการอาหารการกินอะไรจากวัสดุที่นำมาใช้เพาะเลยนี่เป็นเคล็ดลับแล้วไม่จำเป็นต้องริมรั้วนะไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยในห้องครัวในบ้านนี่คุณทำเป็นชั้นขึ้นมาเลยครับคุณทำเป็นชั้นแล้วคุณไปซื้อตะกร้าที่5บาท5บาท10บาทเนี่ยห้าบาททุกอย่าง10บาททุกอย่างนั่นแหละเอามาแล้วก็วัสดุไม่ต้องไปใช้เยอะครับเพราะว่ามันมีแค่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันอมความชื้นเพราะถ้าเมล็ดไม่ชื้นครับมันก็งอกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องการความชื้นระยะเวลาครับสุดท้ายอาจารย์ครับสุดท้ายกว่าจะได้ออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนครับโอ้ยไม่นานหรอกแค่7วันก็7วันก็สามารถทานได้แล้ว7วัน10วันก็ได้กินแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนี่เมื่อกี้แว่วๆมาว่าอะไรให้ดูในเฟซในเฟิร์สอะไรอ๋อใน Facebook ใช่มั้ยใช่ๆเมื่อกี้เดี๋ยวให้อาจารย์สรุปไงก็เลยเนี่ยจะมาดูว่าอาจารย์เนี่ยมีคนมาถามก็คือโอ้เดี๋ยวค่อยๆถามในช่วงหน้าดีกว่าครับเพราะว่ามีถามเรื่องอื่นมาเยอะแล้วก็มีทักทายสวัสดีครับผมคุณสุภฤกษ์วัวไม่ขยับฮะอ๋อมอร์นิ่งฮะวัวไม่ขยับวัวมอไม่ขยับนิ่งมอร์นิ่งครับอาจารย์บ้วนและพิธีกรอีก1ท่านเป็นไงมุกขนาดนี้อาจารย์ไปไม่ถูกเลยนะเขาเห็นคุณมาสิครับผมขอบคุณมากนะครับคุณสุภฤกษ์ฮะโอ้โหชอบใจจริงๆมุกนี่จริงๆนะครับผมนี่ฝังลึกมากครับผมใช่ฮะโอ้ก็โอเคก็คือประมาณสัก7วันครับทีนี้ถามว่าทำไมคนกลับมานิยมกินของพวกนี้มากเพราะว่ากระแสความกลัวกระแสเรื่องสุขภาพกลัวว่าถ้าเผื่อว่าไปกินพืชที่มันต้นโตต้นใหญ่ผ่านการปลูกเขาใช้สารเคมีหรือเปล่ามีจุลินทรีย์ปนเปื้อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมากินต้นอ่อน เพราะว่านอกจากมีศักยภาพในเรื่องคุณค่าอาหารแล้วก็มั่นใจว่ามันปลอดภัยนะเหมือนคนกินข้าวโพดอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ไปกินเบบี้คอร์นใช่ไหมใช่ข้าวโพดฟักอ่อนน้อยๆเนี่ยฟักอ่อนนั่นแหละครับโอ้นี่แหละฮะก็ถือว่ากระแสสุขภาพมาแรงเป็นเรื่องของต้นอ่อนทานตะวันที่แหมเห็นต้นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าคุณค่าแล้วก็คุณประโยชน์ของมันเยอะจริงๆและที่สำคัญปลูกไม่ยากด้วยนะครับอาจารย์ไม่ยากเลยแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าอันนี้ทุกคนทำได้ที่บ้านครับและถ้าทำแล้วก็ค่อยๆเกิดง่ายๆใกล้ๆบ้านมีร้านอาหารไหมมีถ้ามีลองไปถามได้บอกว่านี่ถ้าสมมุติว่าผมเพาะไอ้ต้นกล้าเงี้ยมาส่งให้เนี่ยครับจะโอเคไหมจะรับไหมใช่ไหมโอ้ค่อยๆทำไปทีละน้อยครับค่อยๆทำกันไปเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสวนสุขภาพนะครับโอ้โหคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live นี่ส่งคำถามกันเข้ามาคุณหนาฝาข้างมากเลยครับอาจารย์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มเลยนะฮะคุณปิยมนพิชยมนครับถามว่าต้นอ่อนทานตะวันควรกินแบบดิบหรือสุกดีกว่ากันครับอาจารย์บ้วนครับจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในแง่คุณค่านะครับแต่ขอย้ำว่าคนที่ผลิตเนี่ยเมื่อมันเป็นของมาจากธรรมชาติก็อย่าเอาอะไรไปทำให้มันจนเสียธรรมชาติไปหนึ่งให้มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชยาเอามาแตะต้องครับสองก็คือว่าให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากจุลินทรีย์ปนเปื้อนอันนี้แหละพอแล้วรับรองกินได้ทีนี้แล้วแต่คนนี่บางคนที่กินเป็นสลัดน้ำสลัดราดก็กินเป็นดิบๆนี่บางคนอย่างผมต้องผัดยืนยันว่าไม่เหม็นเขียวกินให้ดูได้เลยกินให้ดูได้สบายมากอร่อยนะครับนะอร่อยครับเนี่ยฮะรายการเราสวนสุขภาพอยู่กับคุณดีมันสุขภาพดีสุขภาพจิตดีเอาอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ครับคุณพิกมานีครับอาจารย์บ้วนครับต้น
ฝักต้นคูนจะเอาไปเพาะพันธุ์อย่างไรต้องแค่เมล็ดแล้วไปแช่น้ำก่อนปลูกไหมครับใช่ครับเก็บมาจากข้างทางแถวพุทธมณฑลโอ้ตอนนี้ถ้าคนขยันนะไปเก็บฝักคูนมานะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับเมล็ดเวลาเราแค่ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเมล็ดมันแข็งเราก็แช่น้ำนะฮะให้นานสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปเพาะ1ต้นกล้าเนี่ยอย่างน้อยได้แน่นอน5บาทครับถ้าใหญ่ขึ้นไปก็10บาทแล้วก็เลื่อนไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญฝักเนี่ยอย่าไปทิ้งนะเอามาบดแล้วก็เอาไปผสมทำน้ำแล้วก็กรองเอาน้ำมาครับป้องกันกำจัดแมลงศัตรูได้นี่เรียกว่าประโยชน์รอบด้านเลยประโยชน์รอบด้านอีกสักหนึ่งคำถามครับสั้นๆครับอาจารย์ครับผมเรื่องของอาจารย์คุณอำนวยครับชื่นโกมวลครับส่งมาถามว่าอาจารย์บ้วนคะไม่ต้องรีบก็ได้กลัวกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันต้นลองกองช่วงแทงช่อครับต้องการน้ำมากแค่ไหนจำไว้เลยครับท่านผู้ชมครับในกรณีของพืชทุกอย่างโดยเฉพาะไม้ผลนะฮะระยะติดแทงช่อหลายพืชนะเวลาเราแทงช่อปั๊บเนี่ยจังหวะการให้น้ำอย่ากระทุ้งน้ำแรงอย่ากระทุ้งน้ำแรงแต่อย่าปล่อยให้ขาดน้ำเอาแค่มีความชุ่มชื้นนะแต่ว่าพอเริ่มติดผลแล้วครับอ่อนๆคราวนี้น้ำอย่าขาดขาดไม่ได้เลยครับมันจะไปหยุดน้ำก็ตอนที่ใกล้เก็บเกี่ยวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันตกลงเอาตรงนู้นแค่นี้กันแล้วกลับมาที่ถามไว้ล่วงหน้าก่อน ได้เลยครับโอ้โหนี่เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ส่งคำถามมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจของเรานะฮะ14 M Koi Family จะน้อยใจไปเดี๋ยวเราไปตอบคำถามในช่วงถามมาต่อไปกันดีกว่าครับครับวันนี้รู้สึกว่าเรานี่เอาใจแฟนๆน่าดูเลยนะตอบคำถามก็สนุกสนานมากเลยครับอาจารย์ครับในช่วงถามมาต่อไปวันนี้นะครับคนที่อินบ็อกซ์มาจากทางบ้านนะครับมีคำถามครับจากคุณเครือวันรัตนศิลป์ถามมานะครับว่าต้นมะม่วงมีปลวกขึ้นรอบต้นมีทางแก้ไขยังไงบ้างครับอาจารย์มีทางแก้ไขปกติต้นไม้เนี่ยนะครับที่ปลวกมันขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยแย่แน่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไปทำลายรากนะแล้วก็ถ้ามันกินอยู่ในต้นแล้วเราไม่รู้เนี่ยลมพัดมาแรงๆเนี่ยมันต้นล้มได้นะครับแต่ว่าถ้านานไปก็ถึงขนาดต้นตายนะครับครับทีนี้ถ้าอย่างเนี้ยก็ง่ายๆครับอย่าไปกลัวสารเคมีครับถ้ามันถึงขั้นนี้แล้วเนาะเราก็ต้องเอาสารที่ชื่อว่าฟิโปนิลอย่างชื่อแอสเซนอย่างเงี้ยนะฮะ80ซีซีต่อน้ำ20ลิตรผสมน้ำแล้วก็ราดนะฮะบริเวณโคนต้นแล้วก็ให้มันซึมไปอันนี้ก็จะทำลายปลวกนะฮะแต่ไหนๆคุยกันมาเรื่องปลวกทำความเข้าใจนิดหนึ่งปลวกเนี่ยมันไม่ใช่มีชนิดเดียวมันมีหลายชนิดนะบางชนิดมันก็เป็นพวกที่กินไม้แห้งกินไม้สดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเรามารู้ชีวิตปลวกนิดหนึ่งปลวกเนี่ยสังเกตไหมเวลามันต้องสร้างปล่องขึ้นมาใช่เขาเรียกเป็นจอมปลวกจอมปลวกนะสร้างเป็นหลังขึ้นมาเป็นปูนครับบางชนิดสร้างเป็นปล่องขึ้นมาตามขึ้นบ้านขึ้นต้นไม้เนี่ยเพราะปลวกมันกลัวแสงอ๋อเหรอฮะกลัวแสงนี่อยู่เนี่ยพวกเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเรานี่ไม่ใช่พวกปลวกใช่ทำไมมีคนพวกเราต้องมีดีมคุณหน้าปลวกจังเลยอ่ะไม่ใช่ปลวกแน่นอนไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้ปลวกเนี่ยมันจะต้องรู้จักว่าในปลวกเนี่ยมันจะมีปลวกที่วันนะสืบพันธุ์ครับปลวกวันนะเขาเรียกว่าวันนะทหารครับปลวกที่เป็นปลวกกรรมกรโอ้ฮะหรือว่าปลวกงานเพราะฉะนั้นชีวิตคุณถ้าเกิดมาเป็นปลวกงานก็อย่าบ่นน้อยใจได้ครับทำหน้าที่ไปให้อย่างเต็มที่ไปไม่ใช่ปลวกงานมานั่งบอกเฮ้ยทำไมไม่เกิดมาเป็นปลวกราชินีมั่งจะได้ผสมพันธุ์ทั้งวันปลวกราชินีอาจจะบอกโอ้ถ้าคุณผสมพันธุ์ทั้งวันคุณจะเบื่อมันฉันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นปลวกงานดีกว่าเคยเห็นปลวกไหมเคยเห็นปลวกบินได้ไหมไม่ค่อยเห็นนะครับอาจารย์ครับแมงเม่าอ่ะเคยเห็นเปล่าที่เรียกแมลงเม่าอ่ะอ๋อแมลงเม่านี่ก็คือเป็นปลวกนั่นแหละเตรียมสลัดปีกเพื่อจับคู่กันแล้วเดี๋ยวก็จะวางไข่ผสมพันธุ์แล้ว เพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีฝนตกแมลงเม่าบินกันว่อนบ้านท่านปลวกเยอะนั่นแหละครับโอ้เหรอฮะโอ้เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะคำถามในส่วนของความจริงมีเรื่องปลวกคุยกันเยอะเลยไว้คุยกันวันหลังก็ได้คือรอบต้นมะม่วงนี่อย่าไปกลัวเรื่องของสารเคมีนะครับสารฟิโปนิลนะฮะแต่ถ้ากลัวจริงๆนะครับ
ก็ต้องไปที่กรมวิชาการแล้วไปขอดูที่ว่าไปหาไส้เดือนฝอยครับมันมีไส้เดือนฝอยชนิดหนึ่งครับเขาเอามาใช้ในการปราบปลวกได้เพราะไส้เดือนฝอยเนี่ยมันมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับแบคทีเรียมันจะเข้าไปที่ตัวปลวกนะเข้าไปที่กระแสโลหิตครับแล้วมันทำให้โลหิตเป็นพิษคุณเคยได้ยินใช่ไหมคนมีโลหิตเป็นพิษตายเยอะแยะโอ้ติดเชื้อในกระแสเลือดปลวกก็เหมือนกันเจอแบคทีเรียตัวนี้เข้าไปแล้วก็โลหิตเป็นพิษเหมือนกันโอ้ครับผมอันนี้ถ้าต้องการทางชีวภาพก็ไปหาอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะครับก็คือเรื่องของสารเคมีสารฟิโปนิลหรือไม่ก็ไปที่กรมส่งวิชาการการเกษตรใช่ไหมโอ้ก็เรียบร้อยเลยนะวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยทีเดียวเวลาหมดแล้วเหรอเวลาใกล้หมดแล้วครับอาจารย์ครับมันมีคำถามไม่ใช่เหรอคำถามเหรอมันจะทันไหมทันแน่ทันแน่ทันเหรอฮะทันนะฮะเอาอีกคำถามนึงนะฮะมีถามมานะครับคุณชนันนะครับสุวัฒนาถามว่าการใส่ปุ๋ยให้กับมะละกอฮอลแลนด์ครับตอนนี้เพิ่งลงไปทั้งหมด3รุ่นลงดินไปแล้ว2เดือนแล้วก็เพิ่งจะลงใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยากจะทราบวิธีบำรุงพันธุ์ครับอาจารย์สั้นๆเลยครับอาจารย์รู้สึกจะเคยตอบไปรอบหนึ่งเหมือนกันนะย้ำกันอีกรอบย้ำอีกรอบคืออย่างนี้ครับปกตินะฮะเวลาท่านปลูกมะละกอเนี่ยโดยทั่วไปนะฮะเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครับ15 3ตัวนะครับ15แต่ถ้าช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวมะละกอเนี่ยเราก็อาจจะปรับ13 13 21ให้หน่อยก็ได้เพิ่มรสชาติความหวานครับแต่ว่าเวลาเราเริ่มลงมือปลูกเนี่ยเวลาย้ายกล้าต้องระวังนะเพราะมะละกอนั้นเป็นพืชที่เปราะบางมากอ๋อเหรอฮะเราก็จะให้ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยรองก้นหลุมคำว่ารองก้นหลุมหมายถึงว่าเราเอาปุ๋ยเนี่ยใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ดินกลบแล้วก็ต้นกล้าปลูกนะเวลาลากออกมาปั๊บมันก็จะมีอาหารที่จะดูดกินได้เลย ต้นก็จะโดยเจริญเติบโตสมบูรณ์แล้วก็ให้ดูว่าการเจริญเติบโตของมะละกอนั้นจะต้องใบนั้นต้องไม่มีร่องรอยเป็นตุ่มดำๆอะไรต้องไม่มีแล้วก็ต้องแตกใบมาอย่างต่อเนื่องอย่าแฉะเกินไปนั่นแหละครับผมก็แหมเป็นการบำรุงปุ๋ยในส่วนของมะละกอฮอลแลนด์นะครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะทั้งเรื่องของต้นอ่อนทานตะวันรวมทั้งโอ้โหบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆทั้งมะม่วงทั้งมะละกอวันนี้มากันครบเลยนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอขอบคุณนะฮะทุกความเห็นนะฮะทั้งทาง Facebook Live รวมถึงที่ส่งกันเข้ามาทาง Inbox นะฮะแฟนเพจ14 Mcord Family ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการสวนสุขภาพแล้วนะครับวันนี้อาจารย์บัวและผมดีมภัทรดนัยเทศสุวรรณต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับครับ